ก็อยู่กันที่ Bond University กันนะคะทุกคนand medicine นะคะอันนี้ก็คือเป็นตึกเก่าของเรานะคะสมัยเราเรียนหมอเขาก็จะสอนเกี่ยวกับระบบร่างกายแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในมหาลัยของ Bond University แล้วนะคะอันนี้เป็นมหาลัยเก่าของเรานะคะวันนี้เราผ่านมาแถวนี้เพราะว่าเราต้องมาทําธุระที่นี่นิดหน่อยนะคะเราก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่า Bond U นี้เนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็พาทัวร์รอบๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูตึกเก่าของเราด้วยนะคะนั่นก็คือคณะแพทย์นั่นเองโอเคแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหามหาลัยหรือว่าสนใจที่จะเรียนบอนนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะก็จะเป็นสคัลปเชอร์ที่ค่อนข้างพิเศษของบอนนะคะเพราะว่าเขามีรายชื่อของเด็กนักเรียนที่จบจากบอนตั้งแต่ปี1989ขึ้นไปนะคะมันก็จะมีประมาณ 26,000 ชื่อนะคะแต่วันนี้เราหาชื่อของเราไม่เจอเลยตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าตึกของ Health Sciences and Medicine นะคะอันนี้ก็คือเป็นตึกเก่าของเรานะคะสมัยเราเรียนหมอแล้วแต่ก่อนเนี่ยตึกมันก็ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาก็แบบว่ารีโนเวทให้ดูสวยมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะคะว่าประวัติของเราที่บอเนี่ยมีอะไรมั่งก็ตอนเราเรียนจบจากไฮสคูลใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เข้าบอนทันทีทันใดเลยนะคะเราก็ทุกอักยับเยียนะคะเป็นเวลาประมาณ6เดือนค่ะเราก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้กลับไปอยู่ไทยนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็สมัครเข้าบอนะคะแล้วดีกรีแรกที่เราเรียนเนี่ยก็คือ Biomedical Science นะคะเราก็ใช้เวลาเรียนไปประมาณ 2-3 ปีนะคะคือ semester ที่บอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนมหาลัยอื่นนะคะเขาจะมีแค่3 semester เท่านั้นเองมันก็เลยทำให้จบ Bachelor Degree เร็วขึ้นนะคะส่วน Biomedical Science เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันก็คือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะคนที่เรียนจบจากสาขาเนี้ยก็ออกไปทำงานได้นะคะแต่บางคนก็เรียนเป็นพื้นฐานเฉยๆเพื่อที่จะไปต่อยอดกับวิชาแขนงอื่นนะคะเช่น Medicine เป็นต้นตอนเราจบจากแขนงเนี่ยเราก็ใช้ GPA ของตัวเองเข้า Medicine ที่บอนนะคะจากนั้นเขาก็เชิญไปอินเทอร์วิวนะคะแล้วไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเราก็ได้โทรศัพท์จากมหาลัยนะคะว่าเราผ่านแล้วก็ได้รับเลือกเข้าไปเรียน medicine ค่ะเราก็จะเล่าระบบของการเรียนแพทย์ที่นี่คร่าวๆนะคะตอนสมัยเราเรียนเนี่ยเราใช้เวลาไป4ปีนะคะแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาขยายคอร์สออกไปนะคะเป็นเวลา4ปี8เดือนค่ะคือช่วง2ปีแรกเนี่ยมันก็จะออกเป็นแนวทฤษฎีนะคะก็คือจะได้เข้าห้องเรียนเยอะเข้าห้องเลคเชอร์นะคะแล้วก็เข้าห้องแบบ tutorial room นะคะ
ขาก็จะสอนเกี่ยวกับระบบร่างกายแล้วก็เขาก็จะสอนเกี่ยวกับระบบร่างกายแล้วก็โรคต่างๆนะคะส่วนขึ้นปีที่3นะคะที่เขาขยายออกเนี่ยก็เพราะว่ามันจะเป็น transition year นะคะก็คือก่อนที่เขาจะส่งเด็กไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาก็ใช้เด็กฝึกฝนเกี่ยวกับภาคปฏิบัติก่อนนะคะเขาก็จะมีทั้ง case simulation นะคะแล้วก็ clinical scenario ต่างๆส่วนปี2ปีสุดท้ายเนี่ยก็คือปีที่4หรือปีที่5นะคะเขาก็จะส่งเด็กออกไปโรงพยาบาลนะคะทั้งในระบบหลวงแล้วก็ระบบเอกชนนะคะไปตามแขนงต่างๆจากนั้นพอปีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการสอบใหญ่นะคะก็จะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ออสกี้นั่นเองแล้วระบบการเรียนแพทย์ของออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทุกมหาลัยนะคะก็จะมีระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีนะคะคนไหนที่อยากให้เราขยายความเกี่ยวกับการเรียนหมอที่ออสเตรเลียหรือว่าการเข้าหมอที่ออสเตรเลียเนี่ยก็บอกเราได้นะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับจบหมอจากเมืองไทยแล้วมาทำงานที่นี่มากนะคะก็ขออภัยด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามหาลัยค่อนข้างเงียบนะคะแต่ว่าเด็กส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเข้าห้อง IT Lab กันนะคะไปใช้คอมหรือไม่ก็เข้าห้องสมุดค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ Faculty ที่เหลือให้ดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงที่ปอนเนี่ยเขามี4 Faculty นะคะอันแรกเราโชว์ไปแล้วเนาะก็คือของ Health Sciences and Medicineบอลเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันก็เป็นมหาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลียเลยนะคะมันก็เลยทำให้มีนักเรียนต่างชาติเยอะคือ 50% ของนักเรียนที่บอลเนี่ยก็จะมาจากต่างประเทศกันนะคะมันก็จะมีนักเรียนมาจากฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปแล้วก็มีเอเชียด้วยค่ะนักเรียนที่บอลต่อปีเนี่ยจะมีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนนะคะถ้าเทียบกับ UQ เนี่ยก็คือห่างกัน10เท่าเลยค่ะที่ UQ เขาจะมีนักเรียนประมาณ 50,000 คนนะคะมันก็เลยทำให้ห้องเรียนที่บอลเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแล้วเขาก็จะสอบกระชับขึ้นคือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้เรียนตัวตรงตัวนะคะเพราะว่ามันจะมีเวลาในการถามคำถามตอบคำถามกันนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้เราพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตหลังจากการเรียนจบแพทย์นะคะหรือว่าชีวิตการทำงานช่วงอินเทอร์หรือเรสซิเดนต์หรือว่าชีวิตการเป็นหมอที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เขียนลงในคอมเมนต์ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขอกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ